ที่พวกเงินเจียงเนาะเอาเงินเจียงเอาเลยเงินเจียงคืออันนี้เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูเพราะว่าของในงานประมูลเยอะนะครับอยากให้ทุกคนมาศึกษาว่าเอ๊ะตาประทับเงินเจียงเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยมีเมืองอย่างมีเมืองด้วยนะเมืองเชียงรุ้งอันนี้คงไม่ได้เห็นชัดนะแต่พูดในฝั่งเนี่ยเมืองเชียงรุ้งอันนี้เมืองสักนะฮะอันนี้ลำพูนนะลำพูนนะผมรอเชียงรายไม่มีเชียงรายมีนวมไอ้จำได้มีนวมรอเชียงรายอ๋อรอเชียงรายรายก็รวยเชียงรายนี่หลักแสนนะก็แล้วแต่แล้วแต่สภาพด้วยแล้วแต่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะฮะอันนี้น่าจะเป็นคอนนี่อันนี้น่านจังหวัดน่านน่านนวมใช้ตามร้านนานะครับผมเมืองร้านนาเราก็จะมีหลายแบบราคาก็เริ่มอยู่ประมาณเนี่ยสองหมื่นกว่าบาทนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากประมาณ 5-600 ปีนะใช่ครับยังมีเงินจีนอยู่อันนี้ถ้าเมื่อไหร่ถ้าสวยนะโอ้โหราคาคือเรื่องใหญ่ครับเป็นหลักแสนมันเป็นล้านได้เลยเหมือนกันถ้าสวยนะนะพวกนี้นะครับสวยขนาดนั้นยังเหรียญนี้นะฮะเหรียญนี้นะก็คืออินโดไชน่าเนาะแล้วก็ไปออกที่ใช้ประเทศลาวใช่ไหมก็ใช้ในอินโดไชน่าก็ใช้ลาวเขมรเวียดนามใช้หมดแต่เหรียญนี้หลักใหญ่ใช้ที่ลาวเพราะมันมีภาษาลาวอยู่ใช่มีภาษาลาวแล้วก็มีภาษาเวียดนามแต่เวียดนามก็กึ่งภาษาจีนอันนี้รับรองว่าแพงนะครับถ้าสวยนี่แพงมากเลยแล้วก็มันมีเหรียญปรูฟอะประมูลไป2ล้านมั้งใช่เหรียญปรูฟนะฮะ2ล้านแล้วก็สวยๆนี่ก็คือหลักแสน3แสนได้เราสวยๆปิดๆเลยนะ60กว่านะ60กว่า60กว่าอันนี้อย่ามองข้ามนะไม่แน่อาจจะมีพี่น้องทางสปป.ลาวเก็บไว้สวยๆนะครับแต่เก๋เยอะมากนะอันนี้บอกก่อนปลอมเยอะจริงๆเก๋เยอะจริงๆเยอะแบบน่ากลัวอันนี้เริ่มที่ 20,000 นะเหรียญพวกนี้ครับอันนี้เรามาเหรียญที่ระลึกรุ่นเก่าเลยก่อนดีกว่านะครับเมื่อเทปก่อน EP ก่อนเราได้ชมรูปนี้ไหนรูปนี้นะรูปนี้พญาอนุนี่ตรงนี้นะตรงนี้ที่ท่านห้อยตรงนี้นะก็คือเหรียญนี้ครับเหรียญนี้นี่ท่านห้อยเหรียญนี้แต่ว่าไม่ใช่เหรียญนี้นะเป็นลักษณะเดียวกันคือเขาเรียกนะครับเขาชอบเรียกกันเหรียญดื้อนะครับต้องทำงานมา25ปีครั้งนี้มาการถึง3เหรียญนะครับปฏิบัติราชการดีนะครับก็ด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้เขาจะมีจารึกนามของผู้ที่ได้รับพระราชทานด้วยส่วนใหญ่จะมีนะครับอาจจะมีบางเหรียญที่ไม่มีเพราะว่าเขาขุดออกน้อยมากที่จะไม่จารึกขุดออกก็มีหรือว่าขุดออกก็มีที่ไม่ได้จารึกเลยก็มีแต่ส่วนใหญ่จะมีส่วนใหญ่จะมีครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญสภาพค่อนข้างใช้ได้นะครับอันนี้เริ่มที่ 70,000 เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเขาเล่นกันสมัยปี3กว่านี้เล่นกันหลายแสนนะแสนกว่า 200,000 แสนกว่า 200,000 นี่มานานมากทุกวันนี้ก็อันนี้อาจจะราคาเริ่มจบเท่าไหร่ดูอีกทีอยู่ที่สภาพด้วยว่ามีแพรมั้ยมีอะไรนะฮะอันนี้เริ่มที่ 70,000 บาทเหรียญนี้นะครับส่วนเหรียญนี้เริ่มที่ 100,000 อันนี้สวยขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะเริ่มที่ 100,000 บาทนะครับมี3เหรียญนะครับส่วนเหรียญสุดท้ายนะครับอันนี้มีตลับทองมีตลับทองให้ด้วยนะครับอันนี้เริ่มที่เท่าไหร่เอ่ยเริ่มที่ 280,000 นะใช่เริ่มที่ 280,000 เพราะว่าตลับก็แพงแล้วตลับก็น้ำหนักหลายบาทแล้วอันนี้เป็นนะครับเหรียญลินดื้อนะเรียกกันนะครับเราก็จะมีเหรียญตรงหน้าคุณฉลองกรุงเทพนี่อันนี้หายากครั้งก่อนที่เรามาประมูลกันนะหลายล้านนะครับอันนั้นครั้งนี้เป็นทองคำครับอันนี้เราเป็นเนื้อเงินแต่เนื้อเงินก็น้อยนะเนื้อเงินผมว่าในวงการไม่มีทางเกินไม่มีทางเกิน20สำหรับไอเดียผมนะถ้าผมดูนะไม่มีทางเกินภาพสวยๆนี่แทบไม่เจอน้อยมากนะส่วนใหญ่ก็ช้ำตัวใหญ่ช้ำๆลองทองแดงก็พอมีแต่เนื้อเงินเนี่ยผมว่าถ้าสวยๆเนี่ยไม่มีทางเกิน20นะครับวันนี้มาเป็นคู่เลยอันนี้เป็นคู่แล้วก็เกรดสูงใช้ได้อยู่ MS อยู่นะครับปกติเหรียญรุ่นเนี้ยมันจะมีแบบรอยขูดเพราะเหรียญมันใหญ่บุบชำรุดเยอะเหรียญประมาณ71เซนถ้าผมจำไม่ผิด71เซนใช่ถูกต้อง71เซนนะครับอันนี้ฉลองกรุงเทพครบ100ปีปี2425ด้านหลังเป็นพระบรมมหาราชวังพระแก้วด้านหลังเป็นรูปพระแก้วบูรณะพระแก้วนะอันนี้พระราชทานให้กับคนที่ได้ร่วมปฏิสังขรณ์ที่วัดพระแก้วนะครับในยุคนั้นราคาเหรียญเงินเริ่มที่ 100,000 นะครับเหรียญทองแดง 50,000
ทองแดงเกรด62อะไรเกรดก็ถือว่าสูงมากต้องเรียนใหญ่นะครับครับอันนี้เกรดมาเรียบร้อยแล้วสบายเลยสบายเลยเก็บจบเลยไม่ต้องมาเพิ่มเลยอันนี้เหรียญอันนี้ไม่ได้เกรดนะแต่อยู่ในตลับเกรดเฉยๆเขาเป็นตลับไม่มีให้เฉยหยิบให้ดูอ๋อของผมคือผมไม่มีให้ใช้ทำไมผมใส่ให้เฉยนะใส่ให้เฉยว่าให้เฉยนี้ผมเอาตลับใส่ให้เฉยแต่ว่านี้มีใบรับรองของผมนะสยามคอยอันนี้เหรียญแท้ไม่มีอะไรนะครับก็เหรียญอะไรงานป่าวันโลกตอนนั้นมีงานอหิวานะวันอหิวาอหิวาตกโลกนะครับก็มีเนื้อเงินเนื้อทองแดงนะครับอันนี้ก็ทองแดง 79% หนัก61กรัมอันนี้ราคาเริ่มที่ 25,000 บาทซีรีส์นี้เลยค่ะต่อไปจะเป็นประพาสยุโรปนะครับมันมีถ้าเกิดเป็นเหรียญอย่างเงี้ยเป็นเหรียญที่ระลึกเนี่ยเค้าเรียกประพาสยุโรปนะครับมีเหรียญเงินกี่เหรียญเนี่ยเหรียญเงิน3เหรียญทองแดง1แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเหรียญเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นเครื่องราชอิสริยพรเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกเนี่ยอันนี้เค้าเรียกว่าเหรียญประพาสมาลานะครับอันนี้เป็นเหรียญนิยมเลยนะอันนี้เป็นเหรียญนิยมมากๆของนักสะสมคนไทยเลยนะครับก็เหรียญประพาสมาลาเนี่ยอันนี้ 74,000 บาทนะครับสภาพพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ผ่านงานการใช้อะไรมาบ้างแต่ก็ยังสวยนะยังสวยอันนี้ประพาสมาลาอันนี้ดูนิดนึงนะอันนี้มันห่วงมันตัดไปแต่ว่าราคาเริ่มก็ค่อนข้างต่ำนะครับอันนี้มีเฉพาะทองกรอบทองเนี่ย 47,000 ละนะคิด 75% นะแต่ว่าเหรียญน้ำหนักทองครับน้ำหนักทอง 90,000 บาทนะอันนี้ 90,000 บาทเพราะว่าทองนี่ก็ 50,000 แล้วอ่ะ 47,000 อ่ะเฉพาะทองทองวันนี้น่าจะเกินแล้วนะเกินแล้วใช่มั้ยฮะตอนนั้นมัน 30,000 กว่าตอนลูกค้ามาส่งตอนนั้นมันอันนี้เค้าคิด 75% ไม่เค้าคิดก็นะเป็นตลับทองอย่างนี้อันนี้ทำตลับอย่างดีเลยนะหนาหนักเลยมีเหรียญอันนี้เหรียญเค้าตั้งใจใส่ในตลับนี้ให้ได้ก็เลยเป็นเอาห่วงข้างบนออกนะครับอันนี้ถ้าใครชอบเอาไปห้อยนะอันนี้ห้อยได้เลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยห้อยไม่ได้หรอกอันนี้มันมีห่วงข้างบนอยู่นะครับแต่ถ้าอยากได้สวยๆสภาพกริบๆก็ต้องอย่างนี้ครับมาพร้อมแพรแถบอันนี้แพรแถบเดิมเลยนะครับแพรเดิมเลยอย่างนี้นะผ้าไหมเดิมเลยอันนี้ 80,000 บาท 80,000 ก็เริ่มไม่แพงนะเพราะว่าสมัยก่อนผมเล่นก็ 200,000 อ่ะแสนกว่า 150,000 200,000 สวยๆก็3เคยขึ้นถึง 300,000 อันนี้คนนี้ค่อนข้างสวยมากถ้าใน3เหรียญเนี่ยเหรียญนี้สวยสุดพร้อมแพรแถบเดิมใช่สภาพเดิมมากสภาพเดิมมากนี่ราคาเริ่มต่ำนะ 80,000 ไม่ถึงแสนเลยแล้วก็พอมาเหรียญใหญ่อันนี้ผมมีตลับพร้อมห้อยแล้วเนี่ยถ้าใครอยากห้อยแบบจตุคามรามเทพก็ 150,000 บาทนี่ตลับอะไรตังค์อะไรตลับก็หลายตังค์แล้วนะครับเหรียญสวยด้วยนะเหรียญสวยด้วยสวยพอสมควรเลยเหรียญสวยด้วยซองยังสวยมากมากเลยยังคิดเดิมอยู่นะมี 150,000 บาทนะครับส่วนเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินมีทั้งหมด3เหรียญนะ2เหรียญเนี่ยสภาพหย่อนหน่อยแต่เหรียญนี้สวยสวยกระโดดไปเลยเหรียญนี้270,000 บาทนะครับเกรด64พบระดับนี้น้อยมากนะครับ64เนี่ย64นี่น่าจะลองท็อปท็อป65นะครับ65มันโอ้โหนั้นสวยมากไม่มีสวยกว่านั้นอีกแล้วล่ะทุกวันนี้แต่ลองท็อปเนี่ยผมว่ามีน่าจะ 2-3 เหรียญแค่นั้นในเมืองไทย64น่าจะ2เหรียญน่าจะ2เหรียญนะฮะอันนี้ถือว่าราคาไม่แพงนะฮะ 207,000 บอกไว้เลยว่าเหรียญสวยๆมันเหลือน้อยแต่ถ้าอันเนี้ยหย่อนไปเลยก็ราคาจะเริ่มไม่แพงเริ่มแค่ 50,000 บาทเอง 50,000 นี่ก็ 50,000 นี่เริ่ม 50,000 น่าสนใจมากในราคานี้น่าสนใจมีจานอัคระยันด้วยนะมียันจานเต็มเลยถ้าใครชอบแบบว่าคืออันนี้ผมบอกเลยขออนุญาต2อันเดี๋ยวเผื่อพลาดโอเคแท้ 100% นะครับผมการันตีว่าแท้แล้วก็มีจานอัคระเต็มไปหมดเลยนะฮะถ้าใครอยากได้เหรียญแท้ราคาเบาๆเริ่มเบาๆนะฮะแล้วก็ผ่านพิธีมาเนี่ยถ้ารู้ว่าจานไหนจานนี่คงอาจจะต้องไปไกลน่าจะต้องไปไกลนี่นี่แท้แน่นอนนะครับจานเต็มเลยนะครับเริ่ม 50,000 อันนี้ไม่จานมออันนี้แต่ว่าอันนี้เหรียญนี้จะสวยกว่าเหรียญเมื่อกี้แต่รอยก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบ2เหรียญเนี้ยเหรียญนี้สวยกว่านิดนึงแต่เริ่มเท่ากันนะ 50,000 บาท
แท้ครับโอเคก็จริงๆแล้วงานประมูลก็มันจะมีเรื่องนี้เขาสกรีนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแผ่นดำยุคเดียวกันอันนี้นะครับอันนี้เหรียญนี้นะครับเครื่องนี้ใส่ได้ราชทูตราชทูตไปที่ต่างประเทศนะที่ฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์นะครับอันนี้สมัยมีพระเจ้าหลุยส์แต่อันเนี้ยอ๋อเจ้าแต่อันนี้ยุคหลังอันนี้มาสมัยรัชกาลที่4ที่5นะครับก็ปี1861นะครับจะมันจะมี2มาร์คนะครับมาร์คนี้เป็นมาร์คแบบที่2คอนดูคอเปียนะครับอีกอันนึงเป็นรูปผึ้งจริงๆเหรียญนี้มันก็เป็นราคาเป็นแสนนานอยู่แล้วนะครับอันนี้เริ่มที่ 60,000 บาทแล้วก็เกรด MS 66นะครับนี่เกรดสูงมากนะฮะสูงมากอันนี้มันเหรียญหลักแสนมานานแล้วนะครับหลาย10ปีแล้วถือว่าสภาพนี้น่าจะไปไกลน่าจะไปไกลอยู่หน่อยนะครับนะเอาระลึกนี่เมื่อกี้ที่มีว่าพระแก้วนะครับพระแก้วก็จะมีเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันครับวาระเดียวกัน100ปีกรุงเทพเหรียญนี้เกรด62นะครับเป็นทองแดงกะไหล่ทองกะไหล่เงินนะครับเป็นทองแดงกะไหล่เงินเหรียญรุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยผลิตไม่ได้เยอะนะฮะแต่เนื่องจากเป็นเหรียญใหญ่อ่ะคนเขาไม่ค่อยมาห้อยกันเท่าไหร่หรอกมันก็เลยราคาไม่แพงอันนี้น่าเก็บนะจริงๆแล้วมันไม่ได้ผลิตมาเยอะทองแดงกะไหล่เงินน่าจะมีแค่100กว่าเหรียญมั้งนะอันนี้เริ่มแค่ 50,000 บาทเองก็ไหลยังอยู่สุดสวยพอสมควรเลยครับอันนี้ก็เป็นทองแดงธรรมดานะครับอันนี้งานโศกันนะครับเหรียญจุกนะครับอันนี้เริ่มที่ 15,000 บาทนะครับเหรียญจุกไปตอนนั้นยุคร6นะครับเอายุคร5ก่อนแล้วกันร5นะครับถ้าเป็นพีเรียดร5ที่คนสนใจนะครับบอกเลยว่าป๊อปปูล่าที่สุดในยุคก่อนก็คือเหรียญหนวดนะครับครั้งนี้เหรียญหนวดมาด้วยกันทั้งหมด5เหรียญนะครับ5เหรียญเนี่ยจะมีเหรียญที่เกรดแล้ว3เหรียญนะครับเหรียญที่เกรดแล้ว3เหรียญเหรียญที่ไม่ได้เกรดสภาพพอน่ารักอันนี้เป็นเหรียญที่เริ่มจากเหรียญถูกตัวถูกก่อนแล้วกันอันนี้นะอันนี้เหรียญหนวดที่เจาะรูข้างบนแล้วก็อุดไว้นะครับแต่ราคาเริ่มต่ำมากราคาเริ่มแค่เหรียญ 10,000 นะครับเนี่ย10,000 บาทครับโอ้ 10,000 บาทราคาเริ่ม 10,000 บาทนะใครอยากได้เหรียญหนวดไว้ห้อยเนี่ยบางคนเขาเชื่อว่าเป็นเหรียญนึงที่คนนิยมมากๆมากๆเลยนะครับเริ่มแค่ 10,000 บาทเมื่อก่อนไม่น่ามีเมื่อก่อนเริ่มต้องมี 20,000 อ่ะก็เดี๋ยวมันก็ไปเองไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรจะไม่ประมูลทิ้งราคานี้ก็เดี๋ยวผมเก็บเองก็ได้ขอบคุณนะฮะล่วงหน้าสําหรับทุกคนที่จะไม่ประมูลจะทิ้งให้ผมก็ได้นะผมชอบอยู่แต่ว่าต้องใส่คงไม่ถึงฮะอันนี้จะเป็นสภาพที่ผ่านนะครับผ่านการล้างมานะครับเริ่มที่ 50,000 ก็ยังถูกอยู่ดีนะครับอันนี้เป็นเหรียญจำไม่ได้ว่าเหรียญตลับหรือเปล่าอันนี้เหรียญธรรมดาไม่ใช่เหรียญตลับด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็สภาพจะดีกว่า2เหรียญนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะAU นะครับเป็นสภาพ AU นะครับแล้วก็อันนี้ AU เหมือนกันนะครับ AU เกรดเท่ากันเลยเดี๋ยวมาดูเอาแล้วกันนะครับราคาเริ่มเท่ากันเลยเนี่ยเริ่มเท่ากันนะครับราคาเริ่มเท่ากัน 100,000 บาทผิวดีผิวสวยผิวสวยแล้วแต่คนชอบนะมาดูแล้วอันนี้อาจจะดูไลท์ๆหน่อยอันนี้จะดูเข้มๆนิดนึงนะครับแล้วแต่ชอบอยากให้มาดูเหรียญจริงนะคือเหรียญหนวดเนี่ยปลอมเยอะมากนะครับแล้วก็คุณมางานนี้ครั้งเดียวคุณได้ดูเหรียญหนวด5เหรียญเลยต่างสภาพแล้ววันหนึ่งถ้าคุณมีโอกาสไปเจอเหรียญหนวดที่อยู่ในตลาดอยู่ตามบ้านคนคุณจะสามารถแยกแยะออกนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้ความรู้มาตลอดในการประมูลนะครับอันนี้มาเหมือนกันนะอันนี้ AU 53กับ XF Detail นะครับมีเนื้อทองแดงที่เนื้อเงินเหรอเนี่ยเนื้อเงินเงินครับเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้ 100,000 นะครับเมื่อก่อนนี้ทำบุญ100บาทนะครับทองแดง 10,000 บาทราคาเริ่มนะครับนี่ผมยังไม่ได้ส่องเลยนะเนื้อเงินเหรียญนี้ก็ใช้ได้ครับยังไงก็ใครจะ
ซื้ออะไรก็มาดูเหรียญอีกทีแล้วกันนะฮะดูผ่านๆเร็วๆครับที่เหรียญที่ลึกทุกวันนี้มันก็ต้องดูดีๆโอเคเหรียญใหม่ฝั่งนั้นเหรียญใหม่โอเคเอามาฝั่งถาดฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีเหรียญราชมังคลาภิเษกนะครับมี3เหรียญ นะฮะโอ้นี่มีเหรียญทรงม้าอีกเหรียญนึงนะครับอันนี้เลี่ยมเลี่ยมทองนะอันนี้ดูง่ายใช้มาเลี่ยนแต่ก็ยังดูง่ายโอเคอันนี้เริ่มที่พร้อมใช้งานเลยนะเนี่ยเริ่มเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่เห็นราคาดู3172ราคาอะไรลงคุณไอดูราคาให้หน่อยนะครับ3172อันนี้จะมีดีใจที่ NGC ใส่ตลาดให้แล้วนะครับ NGC เขาจะใช้พับนี่นะเขาใช้พับหูเหรียญมาด้านหลังนี่ NGC ก็พับมาด้านนี้อันนี้เริ่มต้น 60,000 ค่ะ60,000 โหราคาทองเหรียญ NGC เขาจะพับเหรียญมาด้านหลังส่วนของสยามคอยเนี่ยเขาพับมาด้านข้างนะฮะอันนี้ของ AGC เป็นเกรด AU 55นะครับแล้วก็ของสยามคอยมี58 2เหรียญ นะฮะผิวเดิมๆมาดูเอาละกันอันนี้ 90,000 บาทนะครับ 90,000 บาทเหรียญกลางนี้เหรียญกลางกับเหรียญนี้เหรียญละ 80,000 บาทนะครับมาเลือกดูได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคุณมาดูเหรียญปลอมมีนะเหรียญปลอมอ่ะไม่ยากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันหลังผมจะทำมาเป็นให้คนทดสอบนะคือเลเซอร์ตรงนี้นะครับเชื่อไหมครับว่าถ้าเอาเหรียญปลอมใส่มันไม่พอดีแต่ถ้าคุณเอาเหรียญแท้ใส่พอดีเป๊ะเลยพอดีแบบไม่ดุ๊กดิ๊กอ่ะแต่ถ้าคุณเอาเหรียญปลอมใส่ปุ๊บมันจะเล็กกว่านิดนึงไงตาเราอาจจะดูไม่ออกแต่ว่าพอใส่ตรงนี้ผมลองหลายรุ่นแล้วใช้ได้ระดับนึงนะครับนอกจากนี้เหรียญยอดนิยมที่มีอีกคือเหรียญเปลือยนะเหรียญเปลือยมา2เหรียญ นะครับเหรียญ นี้นะครับเริ่มที่ 180,000 นะอันนี้หายากมากนะนี่ทองแดงนะครับนี่เนื้อทองแดงนะเขาว่ามีแค่800เหรียญ นะครับส่วนเนื้อเงินนี่ปกติสภาพหย่อนมาหน่อยเริ่มที่ 45,000 เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเคยเห็นเหรียญเปลือยสภาพนี้และราคาประมาณนี้นะไม่มีเหรียญทองแดงหายากทองแดงนี่แทบไม่เห็นเลยนะครับแล้วเกรดค่อนข้างสูงด้วยนะครับอันนี้สําหรับเหรียญเปลือยลองมาดูนะเรามาดูอันนี้เป็นเหรียญตัวย่ออันนี้เนื้อทองคำนะอันนี้ผมบอกเลยว่าผมเพิ่งเจอเหรียญแรกที่ผมเคยเจอนะอันนี้คือเหรียญอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะวชิระมาลามาลาใช่เหรียญวชิระมังลาแต่ว่ามันเป็นเหรียญตัวย่อแต่ตัวย่อตัวนี้เป็นทองคำตัวจริงก็หายากตัวจริงก็เคยมีประมูลตัวจริงตัวใหญ่ไม่มีเหรอทองที่เป็นทองคำอ่ะนะเป็นทองคำไม่มีอันนี้เป็นทองคำเลยนะครับอันนี้เริ่มที่ 100,000 บาทนะวันนี้บล็อกนอกบล็อกนอกอันนี้ทำงานดีมากมีลงยาสวยเลยนะครับแล้วก็มีเหรียญย่อแฮแทบอีก2เหรียญ นะครับหายากนะครับอันนี้เริ่มเหรียญละ 10,000 บาทเรามาดูนะอันนี้มีเหรียญล่อ5นะครับย่อยๆครับเหรียญจุกนี่ 18,000 บาทเหรียญนี้ 6,000 บาทนะครับอันนี้ล่อ5เสมออันนี้เสมอรอ4นะครับอันนี้เหรียญค่อนข้างสวยกระไหลเริ่มที่ 6,000 เท่านั้นเองนะครับนี่เหรียญสวยมากเลยมันกึ่งปุ๊บด้วยซ้ำสวยอันนี้ถัดข้างล่างปุ๊บยังคะเหมือนถัดข้างล่างยังไม่ได้ปุ๊บไปแล้วอันนี้เหรียญหนวดฝั่งไหนดีเอ่ยฝั่งโน้นโอเคอันนี้มาเหรียญระลึกเหรียญใหญ่อะไม่เป็นไรแยกกันเหรียญใหญ่เดี๋ยวขอเหรียญ16บาทเลยด้วยไหมมาชุดนี้เลยจักรูนี่ระหว่างนี้ดูนี่ก่อนนะอันนี้จะบอกว่าแบบนี้เลยใช่ไหมพ่อเหรียญนี้นะครับหนัก1กิโลกรัมแต่พอมารวมกับตลับนี่หนักเกือบ2โลนะฮะเป็นเงินแท้นะครับผมไม่แน่ใจอาจจะเงิน99ด้วยมั้งนะครับปี36สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชก็เป็นเหรียญที่คนชอบนะเริ่มราคาที่ 52,000 บาทตลับแล้วนะครับอันนี้ที่เห็นลอยๆเมื่อกี้นะไม่ใช่ลอยที่เหรียญที่นั่นนะฮะลอยที่ซองพลาสติกนะถ้าเอาซองพลาสติกออกเนี่ยจะไม่มีลอยนี้นะที่ขีดๆตรงเนี้ยเนี่ย
อันนี้เป็นรอยที่ซองพลาสติกนะครับไม่ใช่ที่ตลับอันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้เล่นลงมาอันนี้เหรียญละ 30,000 บาทเป็นเนื้อเงินนะหนักมากเลยนะครับชิ้นใหญ่ๆนะเหรียญนี้นิยม157กรัมเนื้อเงินต่อไปเป็นเหรียญทองคำ16บาทนะครับครั้งนี้มีมาทั้งหมด5เหรียญใช่ไหมครับมีมา5เหรียญแต่เหรียญ80พรรษาจะมีตั้ง3เหรียญนะโอ้80พรรษา3เหรียญเลยใช่ไหมครับ80พรรษา3เหรียญจะมีก็เหรียญตัวไฮไลท์คือตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็น16บาทเนี่ยจะมีตัวนึงก็คือตัวนี้นี่เหรียญรุ่นนี้ราชมังคลาภิเษกมีแค่189เหรียญนะครับแล้วก็เหรียญที่เห็นอยู่เนี่ยหมายเลข126ครับเนี่ยเหรียญนี้นะเหรียญนี้ตอนที่พีคที่สุดอะเคยขึ้นน่าจะประมาณล้าน5ได้มั้ยไม่แน่ใจล้านกว่าแน่นอนนะตอนนี้เป็นโอกาสที่เก็บแล้วครับทองคําขึ้นสูงแต่ว่ามันไม่ห่างจากราคาทองคํามากนะครับไม่กี่เท่าเองอันนี้เริ่มเท่าไหร่ไม่ทราบครับเหรียญราชมังคลา 600,000 บาทโอ้ยเริ่ม 600,000 เองทุกเหรียญนี่เริ่ม 600,000 บาทหมดเลยอ๋อราคาเริ่มเหมือนกันหมด 600,000 นะครับมีอยู่เหรียญนึงที่เริ่มของ80พรรษาเนี่ย80พรรษามี3เหรียญ นะครับแล้วก็มีเหรียญแพลทินัมเหรียญอันนี้มาเข้ามาครบนะอุปกรณ์เนี่ยเขาจะมีถุงนี้นะครับเขาเป็นใส่กุญแจล็อกผมจะเปิดดูผมว่าหลายๆคนถ้าเกิดไม่ได้ซื้อก็ไม่มีไปโอกาสไปเจ้าของก็จะไม่ทราบนะเขามีกุญแจล็อกให้ตัวเล็กๆนะครับแต่ว่ามันก็เนี่ยนะฮะเนี่ยมีกุญแจสำหรับไขล็อกตรงนี้ข้างหน้านี่นะครับถ้าของที่ครบอุปกรณ์ครบจะแบบนี้แล้วก็มีใบเซอร์นะครับแต่ใบเซอร์เนี่ยเขาจะไม่ระบุอะไรนะแล้วแต่รุ่นถ้ารุ่นเก่าๆจะแบบนี้ระบุเลขระบุหมายเลขอย่างเงี้ยนะแต่รุ่นใหม่ๆหลังๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ารุ่นเก่านี่มีรุ่นแรกมีลายเซ็นอธิบดีด้วยซ้ำที่เซอร์ใบเซอร์ที่ใช่รุ่นแรกๆมีลายเซ็นอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับอันนี้มาอันนี้ก็สภาพเดิมๆไม่เคยแกะนะครับเนี่ยเขาเดิมอยู่จะอยู่แบบนี้เลยแต่ถ้าครั้งใดครั้งหนึ่งคุณแกะเหรียญออกเอาออกมาดูอ่ะนะมันจะประกอบแล้วไม่เหมือนเดิมนะอย่าแล้วอย่าแกะนะครับทำไมคิดจะทำร้ายมันก็อย่าไปแกะเลยฮะเก็บไว้สภาพนี้นะครับอันนี้ก็คือไม่มีใครเคยยุ่งเลยนะครับครบหมดเลยอันนี้จะมี80พรรษา3เหรียญแล้วก็อันนี้84พรรษาอันนี้มีหมายเลขนะอันนี้หมายเลข384ครับอันนี้84พรรษาอันนี้ตอนที่ออกมา 500,000 นะครับเนี่ย 500,000 พวกเนี้ยราคาจอง 500,000 80 300,000อันนี้ 300,000 แล้วฮะ 300,000 500,000 อ๋ออันนี้อันนู้น 500,000 ที่คุณวิทูลถือเนี่ยอันนี้ 500,000 เนาะใช่แต่ว่าเราเริ่มแค่ 650,000 เราเริ่ม 600,000 600,000 โอ้โหลดให้อีก 50,000 นะฮะตอนณวันนี้ราคาทองเกิน 600,000 แล้วนะครับราคาทองเกิน 600,000 แล้วเนื้อโลหะอย่างเดียวเกิน 600,000 แล้วนะอันนี้เรารับมาหลายเดือนแล้วครับตอนนั้นทองยังไม่แตกมันยังไม่วิ่งนี่ถ้าเกาหลีเหนือปล่อยขีปนาวุธจะแพงกว่านี้นะทองคำนะแล้วอันตรงนั้นอะไรครับอันนี้อันนี้รุ่นโอ้พาทินัมป่ะพาทินัมเริ่มเท่าไหร่นะอันนี้จองล้านหนึ่งเนาะก็เริ่มที่ล้านหนึ่งเริ่มที่1ล้านบาทเริ่มราคาจองเลยเริ่มราคาจองพาทินัมนี่สร้างเท่าไหร่ครับ1,000เหรียญ250เหรียญโอ้ตั้งเป้าไว้2 1,000 เหรียญแต่ทำจริง250อันนี้เลข215อันนี้พาทินัมนะครับไม่ใช่เงินนะครับนี่ดูนะสวยกริปแล้วดูเกรดครับ69เหรียญใหญ่นี่มันได้70ยากมากผมแทบไม่ค่อยได้เห็นเลยส่วนใหญ่นี่69ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับโอ้นี่ราคาใครไม่ได้จองก็ล้านหนึ่งนะโอเคใครลืมจองใครลืมจองมาจองที่เอื้อเสรีได้นะครับวันที่เสาร์ที่29อาทิตย์เอ้ยเสาร์ที่30อาทิตย์ที่31มีนาคมนะสิ้นเดือนนี้เลยนะครับคุณดูคลิปนี้ก็อาจจะเหลืออีกสักอาทิตย์หนึ่งก่อนงานประมูลด้วยซ้ำนะฮะของมีเยอะมากๆนะครับอยากให้ทุกคนได้มาดูว่าของแท้ๆเป็นแบบไหนนะครับของสวยแบบไหนเพราะส่วนใหญ่ของในงานประมูลเนี่ยต้องเป็นของสวยคัดมาทั้งนั้นเลยนะครับหรือไม่ก็อย่างน้อยก็ต้องเป็นของแท้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาฝั่งนี้มาเลยไหมต่อเลยไหมเทป
จะเบรกไหมครับเบรกก่อนเทปป่ะหรือว่าคอนติเนียดีตัดก่อนเดี๋ยวเทปหน้าเราจะไปดูพวกเหรียญที่ระลึกเดี๋ยวมาเรียงเหรียญเมอร์ดอนคอยนะครับที่น่าสนใจที่หายากส่วนธนบัตรตรงนู้นยังไงฮะเดี๋ยวเรามาซีรีส์ธนบัตรเดี๋ยวเราเป็นซีรีส์ธนบัตรอันนี้ชมไปก่อนนะให้รู้ว่าของเนี่ยประมูลเยอะจริงๆนะเดี๋ยวอันนี้เคลียร์โต๊ะใหม่กันเดี๋ยวเราเคลียร์โต๊ะใหม่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกัน